พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมอิสยาห์บทที่48ข้อที่6บันทึกว่าตั้งแต่เวลานี้ไปเราเล่าสิ่งใหม่ให้เจ้าฟังเป็นสิ่งที่ปิดซ่อนไว้ซึ่งเจ้าไม่รู้ข้อคิดจากพระวจนะพระเจ้าแห่งความเซอร์ไพรส์1พระเจ้าตั้งเวลาในการเซอร์ไพรส์เราอย่างเฉพาะเจาะจงในทุกเรื่องเราเพียงแค่ต้องรอเวลา2พระเจ้ามีเรื่องใหม่สำหรับเราเล่าให้เราฟังเสมอพระองค์มีแผนการดีๆในอนาคตมากมายสำหรับเรา3จงตั้งใจฟังพระเจ้าตั้งใจแสวงหาพระเจ้าแล้วเราจะได้เห็นและรับของขวัญมากมายที่ทรงจัดเตรียมไว้เพื่อเราเมื่อก่อนปิดซ่อนไว้แต่เดี๋ยวนี้จะเปิดเผยและจะประทานให้กับเราสวัสดีปีใหม่ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ